โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องตัว Voltage Regulator นะครับเอาแบบสั้นๆเพราะว่าจริงๆในตัว Skill 2เราจะไปใช้กับตัว Bluetooth เนาะในพาร์ทหนึ่งเพราะนั้นผมจะพูดในเชิงสรุปมากกว่าจะไม่มีรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัวอย่างนะครับ Power Supply อย่างง่ายนะว่าเราจะทำ Power Supply 1ตัวเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรนะครับก็คืออย่างสมมติว่าบ้านเราใช้แรงดันไฟ220โวลต์เนาะแล้วก็เช่นเราต้องการไฟออกซัก 12โวลต์เงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้หม้อแปลงสเต็ปดาวลงมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงดันเราต้องการใช้เท่าไหร่นะครับเช่นตัวนี้ต้องการ12โวลต์นะ12โวลต์แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไร9โวลต์5โวลต์แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเล็กติฟายเออร์นะครับจะเป็นฮาล์ฟเวฟเป็นฟูลเวฟโดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นฟูลเวฟนะก็ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้บริดจ์นะเป็นบริดจ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นบริดจ์หมดแล้วนะฮะเป็นบริดจ์ฟูลเวฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำการฟิลเตอร์หรือว่าเราจะเรียกว่าสมูทติ้งก็ได้นะครับก็คือการทำให้มันเรียบเหมือน DC เนาะก็ใส่ปกติก็คือใส่ C แหละคาปาซิเตอร์เข้าไปนะครับจริงๆอาจจะใช้ได้หลายวิธีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นพาร์ทโวลเตจเรกูเลเตอร์วันนี้ผมก็จะมาพูดส่วนนี้เป็นหลักนะครับเป็นโวลเตจเรกูเลเตอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ต่อโหลดเข้าไปเพราะนั้นจริงๆพอไปถึงโหลดเนี่ยเราสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเป็นเส้นตรงเช่นตรงนี้ต้องการไฟ12โวลต์เนาะเนี่ยนะครับบวกลบได้บวก12โวลต์นะครับแต่ว่าจริงๆพอเทคโหลดไปมันอาจจะถ้าตัวนี้มันจ่ายหรือว่าเทคโหลดไม่ได้เนี่ยก็ตัวนี้แรงดันก็จะดรอปลงหรือเกิดการกระเพื่อมนะแล้วพวกนี้เราเรียกว่าริปเปิลเนาะนะครับริปเปิลมันก็จะเพิ่มมากขึ้นดูตัวอย่างวงจรที่ใช้ก็ได้ครับอันตัวนี้ออกมา12โวลต์มีฟิวนะก็มีเรกติฟายเออร์นะเป็นบริดจ์เนาะอาจจะใช้ไดโอด4ตัวนะครับต่อเป็นฟูลเวฟเนาะเป็นฟูลเวฟหรือว่าเอาต่อเป็นตัวเดียวเราจะเรียกว่าบริดจ์เนาะบริดจ์ก็จะเข้านี้นะครับแล้วก็อาจจะออกอย่างนี้ซึ่งข้างในมันก็เป็นนี้แหละนะครับมีไดโอด4ตัวนะครับเนาะแล้วก็มีการสมูทติ้งเนาะหรือว่าตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือทำให้มันเรียบปกติค่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะมีค่าใหญ่ๆมากๆนะครับในระดับ100 4-500ไมโครขึ้นไปนะอาจจะเป็น1000ไมโครเนาะก็แล้วแต่ว่าขนาดของริปเปิลหรือขนาดโหลดหรือว่าขนาดประสิทธิภาพของเราต้องการเท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของโวลเตจเรกูเลเตอร์เนาะในที่นี้ก็ตัวอย่างก็อย่างเช่นเราต้องการออกตัวนี้5โวลต์นะครับก็จากตัวนี้คือบวก12นะครับเราก็เรกูเลตมาเป็น5โวลต์โดยปกติตรงเนี้ยนะครับระดับเอาท์พุต5โวลต์เนี่ยอินพุตควรจะมากกว่าเราไม่ควรใช้ตัวเนี้ยเป็น5โวลต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาง่ายๆมันจะเทคโหลดไม่ได้นะครับพอระดับตรงเนี้ยนะครับมีการกินกระแสใส่โหลดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าตรงเนี้ยมันเท่ากับ5โวลต์เลยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมันจะเทคโหลดนี่ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนึงนะครับโดยปกติเขาจะให้สูงกว่าเช่น5โวลต์อาจจะเป็น9โวลต์หรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับทีนี้อาจจะเยอะไปก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้คือให้ดูเฉยๆว่าตัวไดแกรมของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูตัวเฉพาะตัวโวลเตจเรกูเลเตอร์นะครับตัวโวลเตจเรกูเลเตอร์คืออะไรก็คือวงจรนะครับที่อะไรครับที่ใส่เข้าไปเพื่อทำให้เอาท์พุตเนี่ยโวลเตจเอาท์พุตมันคงที่นะครับเช่นเราต้องการ5โวลต์คงที่เราก็ใส่เรกูเลเตอร์เข้าไปเราต้องการโวลต์12โวลต์คงที่เราก็ใส่โวลเตจเรกูเลเตอร์เข้าไปนะครับนะ คือตามไอเดียลแล้วเนี่ยก็คือพอโหลดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแรงดันที่เอาท์พุตมันควรจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติโอเคแหละโหลดมีความต้านทานต่ำๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว power supply นะครับหรือว่า voltage regulator เนี่ยมันทำงานไม่เต็มที่นะครับนะการใช้เราทำไมถึงยังใช้ voltage regulator จริงมี2เหตุผลก็คือจริงๆหลักเหตุผลหลักๆก็คือเราต้องการให้เอาท์พุตมันคงที่นะครับเนาะหรือจริงๆเราอาจจะใช้บางกรณีเช่นเมื่อกี้ออก5โวลต์ใช่ไหมเข้า input 12โวลต์ออก5โวลต์แต่จริงๆบางเรกูเลเตอร์มันสามารถปรับแรงดันได้นะครับโดยเช่นปรับไปเหมือน vary output อะครับจาก5โวลต์อาจจะเป็น9โวลต์หรือ12โวลต์ก็ได้นะครับโดยปรับนะโดยใช้ตัว voltage regulator นะเพราะฉะนั้นจะตัว regulator มันก็จะมีหลายๆแบบนะ
แต่ที่สำคัญก็คือไอ้นี้ก็คือเราต้องการให้เอาท์พุตน่ะมันมีค่าคงที่นะครับเนาะโดยในทางปฏิบัติในทางทฤษฎีคือโหลดเปลี่ยนไปยังไงก็คือจะต้องการให้คีปเอาท์พุตให้มันเป็นแรงดันคงที่นะครับตัววอลเตจเรกูเลเตอร์นะครับมีอยู่2แบบนะมีแบบลิเนียร์เนาะวอลเตจเรกูเลเตอร์กับสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์นะครับโดยปกติตัวลิเนียร์เนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าราคาจะถูกกว่านะครับง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นสวิตชิ่งเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับความซับซ้อนของจรก็จะมากกว่านะครับนะอันนี้ให้ดูเขาเรียกอะไรอ่ะอีควอเลนซ์เซอร์กิตของตัวลิเนียร์เรกูเลเตอร์นะครับถ้าเรามองง่ายๆตัวลิเนียร์เรกูเลเตอร์มันก็เหมือนมีแหละครับมีความต้านทานเป่าค่าได้มีอิมพีแดนซ์เป่าค่าได้นะครับเช่นตรงนี้เราต้องการ10เข้ามาตรงนี้คือ12ถูกไหม12นะครับเราต้องการตัวนี้5โวลต์นะครับเพราะนั้นก็คือเราก็ให้โวลเตจดีไวเดอร์นั่นแหละแรงดันดรอปตัวนี้ไปแบ่งมาตรงนี้5โวลต์นะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าตัวปกติลิเนียร์เรกูเลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปดาวน์นะครับหรือว่ามันเป็นบั๊กนั่นเองนะมันเป็นบั๊กนะก็คือแรงดันเอาท์พุตจะต่ำกว่าแรงดันอินพุตเสมอนะครับนะก็คืออีควอเลนซ์เซอร์กิตมันก็เหมือนกับตัวมีเป็นความต้านทานปรับค่าได้นั่นแหละคือทำเป็นโวลเตจดีไวเดอร์เนาะแบ่งแรงดันขณะที่สวิตชิ่งเนี่ยมันจะคอนเซปต์จะแตกต่างกันออกไปเลยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับเหมือนตัวสวิตนั่นแหละนะครับในการที่จะคอนโทรลว่าต้องการแรงดันมากน้อยขนาดไหนนะเพราะนั้นแรงดันที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันมากกว่าหรือน้อยกว่าได้นะครับเอาท์พุตเนี่ยเอาท์พุตตรงเนี้ยนะครับส่วนตรงนี้12โวลต์นะครับเราอาจจะให้มันเป็น5โวลต์ก็ได้หรืออาจจะให้เป็น15โวลต์ก็ได้นะครับหรือมันสามารถทำเป็นบูสต์นะครับหรือบัคก็ได้นะครับหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปอัพสเต็ปดาวได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการแซมปลิ้งขึ้นอยู่กับการปรับค่า L ตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้บอกในรายละเอียดนะแต่ให้รู้หลักการคร่าวๆนะครับหรือว่าข้อดีข้อเสียของมันก่อนนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปคร่าวๆอย่างเช่นตัวลิเนียร์เนี่ยมันสามารถโดยทั่วไปนะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับก็จะเป็นบั๊กนะครับบั๊กหมายถึงสเต็ปดาวน์เนาะบั๊กก็คือสเต็ปดาวน์คำว่าสเต็ปดาวน์หมายความว่าไงหมายความว่าแรงดันที่อินพุตตัวเนี้ยจะมากกว่าเอาท์พุตเสมอในขณะที่สวิตชิ่งเนี่ยสามารถทำเป็นบั๊กแล้วก็บูทได้นะครับหรือทั้งบั๊กทั้งบูทเลยก็ได้นะครับนะคือมันปรับได้นั่นเองนะครับประสิทธิภาพโดยปกติของลิเนียร์จะค่อนข้างต่ำไปจนถึงกลางขึ้นอยู่กับว่าผลต่างของอินพุตกับเอาท์พุตต่างกันยังไงนะอย่างเช่นตัวเนี้ยอินพุตคือ12เอาท์พุตคือ5ถ้ามันต่างกันมากๆเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนะเขาบอกว่าอาจจะประสิทธิภาพอยู่ในช่วงประมาณ 40-55% นะครับนะในขณะที่สวิตชิ่งเนี่ยนะครับอาจจะได้ถึง 95% นะครับ60ถึงซึ่งมันต่างกันเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะความซับซ้อนของวงจรในการออกแบบค่อนข้างง่ายจริงๆถ้าปัจจุบันก็จะมีแค่ IC ตัวเดียวเนาะ3ขาอะไรเงี้ยนะครับใช้แต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นโมดูลหรือเป็นวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับนะโนลิปเปิลอันนี้โดยปกติตัวนี้มันจะเรกูเลตอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวมันเป็นใช้ IC เพราะนั้นน้อยมันก็จะน้อยกว่าทีนี้ตัวสวิตชิ่งมันจะมีปัญหาเพิ่มเติมมาอีกค่อนข้างเยอะเช่นเนื่องจากเราสวิตด้วยความโดยปกติจะสวิตด้วยความถี่ที่ค่อนข้างสูงหน่วยเป็นกิโลเฮิรตซ์เงี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องทานเชียนบ้างเรื่องน้อยบ้างเรื่องฮาร์โมนิกอะไรเงี้ยบ้างนะครับก็จะมีปัญหาขึ้นมานะครับแต่โดยถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยตัวสวิตชิ่งก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็โอเคในภาพรวมอาจจะดีกว่าแต่ว่าแน่นอนราคาก็จะต่างค่อนข้างต่างกันไปอีกเยอะค่อนข้างเยอะนะครับตัวเนี้ยอาจจะใช้ณกรณีถ้าเราต้องการสเต็ปดาวน์เนี่ยตัว IC ที่เป็นลิเนียร์จะตัวละ5บาทนะตัวสวิตชิ่งอาจจะตัวละ50บาทหรือ40บาทเป็นโมดูลอะไรเงี้ยก็จะต่างค่อนข้างระดับนึงเหมือนกันนะครับนะโอเคสังเกตว่าค่าเรกูเลเตอร์เห็นมั้ยครับมันจะเรียบกว่าเนาะอ๋อลิเนียร์แต่ถ้าเป็นสวิตชิ่งก็จะค่อนข้างที่จะริปเปิลมันจะเยอะกว่าพูดง่ายๆนะครับทีนี้
อันนี้หลักการก็คร่าวๆแล้วกันนะครับตัวลิเนียโวลเตจเนี่ยมันก็ใช้อุปกรณ์แอคทีฟเนาะจริงๆก็คือข้างในมันเนี่ยนะครับจริงๆเวลาเราออกแบบนะครับสุดท้ายเนี่ยจริงๆใช้ตัวทรานซิสเตอร์ BJT หรือ MOSFET ก็ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันที่เรานิยมก็คือเราใช้เป็น IC เลยตัวนึงนะเป็น IC 3ขาเลยแต่ว่าจริงๆใน IC เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยพวกนี้แหละนะครับทรานซิสเตอร์เป็นพวก MOSFET ต่างๆนะครับนะซึ่งประกอบกันเป็นลักษณะของเหมือนออฟแอมป์ข้างในนะครับตัวลิเนียร์เรกูเลเตอร์อย่างที่บอกคือเป็นสเต็ปดาวน์นะครับหรือมันเป็นบัคนะครับคอนเวอร์เตอร์เพราะนั้นแรงดันเอาท์พุตเนี่ยจะมีค่าต่ำกว่าแรงดันอินพุตอยู่แล้วเนาะบิโลนะฮะต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับในขณะที่สเต็ปตัวสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์เนี่ยนะครับ ปกติทำได้ทั้งเป็นทั้งสเต็ปอัพนะครับสเต็ปดาวนะหรือทั้งคู่ก็ได้สามารถปรับได้นะครับปรับให้มันน้อยกว่ามากกว่าแรงดันที่อินพุตได้นะครับนะซึ่งเห็นไหมครับสวิตสามารถทำเป็นสเต็ปอัพสเต็ปดาวได้นะครับจริงๆมีหลายโครงสร้างนะเป็นลิเนียก็ได้นะครับเป็น LDO ก็ได้นะโลดรอปเอาท์นะครับเป็น adjustable ก็คือปรับได้นะบัคบูทพวกนี้นะครับได้นะคือการออกแบบโดยทั่วไปของสวิตชิ่งเนี่ยก็จะซับซ้อนกว่าในการออกแบบลิเนียนะครับการที่เราจะเลือกค่าต่างๆหรือการที่จะจูนให้มันสเตเบิลนี่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนกับตัวที่เป็นลิเนียแน่นอนนะครับนะแต่ปัจจุบันเราก็นิยมใช้ตัวสวิตชิ่งค่อนข้างเยอะแล้วโดยเฉพาะ power supply ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็จะเป็นสวิตชิ่งทั้งหมดแต่ว่าถ้ากรณีที่เราออกแบบวงจรเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแค่สเต็ปดาวลงมานะครับก็อาจจะใช้แค่ตัวลิเนียเรกูเลเตอร์ก็พอครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะอันนี้ผมก็อธิบายฟังว่ามันมีอะไรบ้างเฉยๆนะครับทีนี้ถ้าตัวเรามองตัวที่เป็นลิเนียผมจะพูดถึงเฉพาะลิเนียเรกูเลเตอร์แล้วกันเนาะนะก็คือในที่นี้ผมจะใช้ IC สำเร็จรูปเลยได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าในงานสกิลเราเนี่ยเนื่องจากเป็นนักศึกษาปี2เทอม1เนาะเพราะนั้นอาจจะยังไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์เชิงลึกนะครับแต่ว่าเพราะนั้นเราจะเอามาใช้นะครับก็เราจะใช้ IC นะครับลิเนียนะครับเรกูเลเตอร์เบอร์ที่นิยมก็จะเป็นพวก7879XXX นะเดี๋ยวผมอธิบายว่ามันต่างกันยังไงนะครับแล้วมันก็จะมี C อยู่2ตัวที่ input กับ output โดยปกตินะครับ C ทั้ง2ตัวเนี่ยจะทำหน้าที่ในการ decoupling เนาะคือตัวแคปาซิเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ได้หลายอย่างนะอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกคือตอนที่เราทำลำโพงเนี่ยนะครับนะ output ของ power amp เนี่ยออกมาเราจะต้องใส่ C เข้าไป C ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในการคัพปิ้งคัพปิ้งหมายความว่าเอาสัญญาณออกไปนะส่วน D คัพปิ้งคือเอาสัญญาณที่ไม่ใช้ออกไปนะครับหมายถึงเอาลงกราวพูดง่ายๆ D คัพปิ้งกับคัพปิ้งเนาะนะครับเพราะนั้นเอาแล้วมันต้องการเอาสัญญาณอะไรออกไปจากระบบก็คือเอาสัญญาณ noise นั่นเองนะฮะสัญญาณ noise ปกติก็คือมันจะเป็นสัญญาณที่ความถี่สูงเนาะความถี่ที่มันโดยปกติเช่นถ้าเราต้องการเรกูเลตเราต้องการ DC อยู่แล้วถูกไหมครับโดยเฉพาะถ้าเป็น power supply เนี่ยมันอาจจะมีความถี่อย่างเช่น50เฮิรตซ์หรือว่าฮาร์โมนิกของ50เฮิรตซ์ของสัญญาณ power line เข้ามาเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะมากวนหรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวนี้จะทำหน้าที่ในการฟิลเตอร์ noise เนาะฟิลเตอร์ noise นะเพราะนั้นตัว C1 อ่ะมันจะฟิลเตอร์ noise เนาะเราเรียกว่า noise filter เนาะที่ input นะครับอันนี้ก็ฟิลเตอร์น้อยที่เอาพุทเนาะที่เอาพุทนะครับซึ่งมันเกิดจากอะไรได้บ้างก็เกิดจากโหลดได้นะครับโหลดอาจจะเบาคือมีการกินกระแสที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องการฟิลเตอร์นี้ออกมาหรือออกจากเรกูเลเตอร์นี่แหละเราต้องการฟิลเตอร์ออกมานะครับซึ่งโดยปกติความถี่ของ noise เนี่ยมันจะเป็นความถี่ที่สูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าคาปาซิเตอร์นะครับมันตัว XC เนี่ยมันเท่ากับ1หารด้วย2พาย FCนะครับเพราะนั้นถ้าความถี่ยิ่งสูงนะครับ F ยิ่งสูง XC ก็ยิ่งต่ำนะครับก็คือเหมือนเสมือนกับเป็นอะไรครับช็อตเซอร์กิตที่ความถี่สูงนะเพราะน้อยผ่านมาปุ๊บสูงมาก็จะมองว่าตัวนี้คือลงกราวมันก็จะวิ่งลงกราวแทนที่จะออกไปเอาพุทนะครับในทำนองในการอินพุทก็เหมือนกันถ้ามีน้อยเข้ามานะครับความถี่สูงก็จะฟิลเตอร์ลงกราวเนาะมันก็เลยเรียกว่า low impedance high frequency path นั่นเองนะครับคือเป็นเส้นทางของความถี่impedance ต่ำนะครับที่ความถี่สูงนะครับนะก็อย่างที่บอกก็คือแต่ละตัวเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการซัพเพลสน้อยนั่นเองเนา
noise ก็จะก็ระบุไปเลยเป็น high frequency noise เนาะนะครับโอเคเพราะนั้นค่าที่ใส่เข้าไปในตัว C ตัวนี้ C1 กับ C2 ส่วนใหญ่จะมีค่าไม่เยอะนะตาม recommend ตัวนี้อาจจะเป็น 0. ผมจำตัวเลขไม่ได้อาจจะ 0.33 ไมโครนะฝั่งนี้ก็จะเป็น 0.1 ไมโครนะครับนะคือค่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับตัว smoothing นะหรือว่าตัว filter นะตัวนี้อาจจะตรงนี้ก่อนพันนี่ก็จะมีตัวที่เป็น filter ก็จะเป็น1000ไมโคร470อะไรเงี้ย1000เนาะเพราะฉะนั้นค่านี้จะใหญ่กว่าค่านี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ output นะก็อันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับนะเบอร์ที่นิยมใช้นะแล้วราคาค่อนข้างถูกก็คือใช้พวก78กับ79 XXX นะครับ78เนี่ยก็จะเป็นเรกูเลตไฟบวกก็คือเข้าแล้วก็ออกก็จะเป็นไฟบวกนั่นเองส่วน79ก็จะเป็นเข้าแล้วออกไฟลบนั่นเองเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาทีนี้ประเด็นสำคัญที่สำคัญที่ผมกำลังจะบอกก็คือขาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสังเกตนะมันจะไม่เหมือนกันเนาะขาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ78จะเป็น in ground แล้วก็ out นะครับส่วน79จะเป็น in อยู่ตรงนี้ out อยู่ตรงนี้ ground อยู่ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นวงจรออกแบบแล้วเสียบแทนกันไม่ได้นะครับนะอันนี้ให้ระลึกไว้นะครับเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างที่เขาใช้งานนะก็จะเป็นพวก78นะ05 06 08คืออาจจะไม่ได้มี78 07อย่างนี้ไม่มีนะนะครับอาจจะมีเบอร์ตามที่นิยมใช้นะครับตามวงจรที่เขานิยมใช้นะครับ7803 7809เนี่ยนะครับก็เป็นซีรีส์ของมันโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเราโดยปกติเราสามารถทำเป็นซิงเกิลนะครับคือออกตัวนี้ออกไฟบวกเนาะบวกแล้วมิเตอร์ไปวัดเนี่ยนะครับโวลต์มิเตอร์วัดก็จะได้บวกกับลบแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปมิเตอร์ไปวัดนะครับก็จะไปลบกับบวกอยู่ตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตขั้วตัวนี้ด้วยขั้วนี้เป็นขั้วลบอันนี้เป็นขั้วบวกนี่ขั้วลบขั้วบวกเหมือนกันนะถ้าเป็นอิเล็กโทรไลต์นะคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรไลต์ต้องใส่ขั้วให้ถูกด้วยนะครับตัวนี้คือขั้วบวกขั้วลบเนาะนะครับทีนี้เราสามารถทำเป็นดูอัลซัพพลายได้ขั้วบวกขั้วลบได้นะครับก็คือฝั่งเนี้ยก็เป็น7805ซะฝั่งนี้ก็เป็น7905นะครับถ้าเราต้องการไฟ10โวลต์เราก็ใส่ตัวนี้ได้นะบวกลบ10โวลต์ตัวนี้ได้เอาคู่กันเลยนะครับนะแต่ถ้าเอาคู่นี้กับคู่นี้ก็จะเป็น5โวลต์นะครับเอาคู่นี้กับคู่นี้ก็จะกลายเป็นลบ5โวลต์นะครับแล้วแต่เราจะใช้สังเกตว่าครับคาปาซิเตอร์ที่ใช้เนี่ยบางตัวก็ไม่ใส่อินพุตนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์เนาะเป็นสมูทติ้งแล้วกันนะเห็นไหมเขาก็ไม่ใส่ตัว C ที่อยู่ตรงนี้นะครับนะนี่อันนี้ฟิลเตอร์น้อยสังเกตง่ายๆคือถ้าฟิลเตอร์น้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าน้อยๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับอันเนี้ยก็จะเป็นเรกูเลเตอร์นะเห็นไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์น้อยอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นสมูทติ้งเนาะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็สมูทติ้งเนาะค่าใหญ่นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นค่าน้อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์น้อยนะฟิลเตอร์น้อยเข้าไปนะพวกนี้ก็เป็นพวกโปรเทคชันต่างๆแค่นั้นเองเพื่อไม่ให้เกิดแรงดันสลับขั้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ